รับเข้าสู่รายการสายด่วนสุขภาพค่ะอยู่กับดิฉันภัทรากาลีเวชค่ะค่ะและดิฉันภัทรวดีสันไทยพรนะคะใช่ค่ะแน่นอนค่ะว่าเจอเรา2คนนะคะกับรายการสายด่วนสุขภาพแบบดีนะคะรับรองว่าคงหนีไม่พ้นเคล็ดลับอะไรดีๆอย่างแน่นอนใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะก็เพื่อที่จะนำมาบอกเล่านะให้คุณผู้ชมเนี่ยรู้จักวิธีการดูแลสุขภาพนะรวมถึงเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพดีๆด้วยค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งในช่วงนี้นะอย่างที่เราบอกกันไปค่ะว่าเหมือนกับว่าแต่ละเดือนแต่ละวันเนี่ยมันผ่านไปเร็วมากนะและในแต่ฤดูของเรานะก็โอ้โหเดี๋ยวนี้เนี่ยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนมาหมดครบทุกฤดูเลยนะคะเราเนี่ยแบบว่าก็จะต้องนะฮะเตรียมตัวนะฮะให้แบบว่ามีร่างกายที่แข็งแรงอยู่เสมอใช่แล้วค่ะซีซันเช้งไงเจ้อืมนะเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเปลี่ยนทุกวันจริงๆค่ะเปลี่ยนทุกวันจริงๆนะจนเราเนี่ยปรับไม่ทันแล้วนะคะก็เลยอาจจะทำให้ช่วงนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะไม่สบายบ่อยนะคะวันนี้นะคะในช่วงแรกของเราเนี่ยก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันเช่นเคยค่ะซึ่งถ้าคุณผู้ชมเนี่ยได้ติดตามไปเมื่อวานนี้นะเราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของโรคอ้วนแล้วก็ความอ้วนต่างๆนะคะวันนี้นะคะเราก็เลยมีเรื่องราวเกี่ยวกับการรับประทานอาหารมาฝากกันด้วยค่ะหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีความเชื่อที่ผิดๆนะคะเกี่ยวกับการรับประทานอาหารนะคะลองมาฟังดูนะคะว่าสิ่งที่ผู้ชมเนี่ยได้รับทราบกันมาตลอดเนี่ยมันเป็นวิธีที่ถูกหรือว่าเป็นวิธีที่ผิดนะคะค่ะมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยดีกว่าค่ะอันนี้นะคะเขาบอกว่าไม่ควรทานอาหารหลัง2ทุ่มแต่อันนี้เคยได้ยินบ่อยๆแต่จะบอกว่าเชื่อว่ามื้อค่ำของหลายคนเนี่ยน่าจะบอกว่า3ทุ่ม4ทุ่มขึ้นไปนะใช่แล้วนะคือหลายๆคนก็คงอาจจะไม่ได้ทานเร็วขนาดนั้นนะคะก็เขาบอกว่าทำไมถึงมีความเชื่อแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าความเชื่อนี้นะคะได้รับการบอกกล่าวมาเสมอนะคะแล้วก็สาวๆเนี่ยก็จะเชื่อตามนั้นนะคะโดยเหตุผลที่ถูกยกหรือว่าอ้างขึ้นมานะคะก็คือหลังจาก2ทุ่มไปแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยได้ใช้พลังงานมากนักนะคะทำให้อาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยไม่ได้เบิร์นออกมาค่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะสะสมกลายเป็นความอ้วนนั่นเองซึ่งพอฟังแบบนี้ก็จริงนะเพราะเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยเราก็คงจะนอนแล้วใช่เขาบอกว่าหลัง6โมงเย็นก็ไม่ควรจะรับประทานอะไรแล้วนะนะคะแต่ว่าความจริงเนี่ยเขาบอกไว้อย่างนี้ค่ะว่าร่างกายของเราเนี่ยยังคงสามารถเบิร์นแคลอรี่ได้นะคะเมื่อคุณเนี่ยทำกิจวัตรประจำวันในวันรุ่งขึ้นดังนั้นแล้วนะคะแม้ว่าการทานอาหารหลัง2ทุ่มเนี่ยจะไม่ได้ทำให้คุณอ้วนขึ้นแต่ยังไงเสียนะคะการไม่รับประทานอะไรตอนกลางคืนนะคะโดยเฉพาะพวกขนมนมเนยต่างๆนะคะแล้วก็อาหารที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยก็น่าจะดีกว่าก็จริงนะไม่ใช่พอเราบอกว่าเฮ้ยทานหลัง2ทุ่มไม่เป็นไรไม่อ้วนเนี่ยโอ้โหทานกันใหญ่เลยนะคือจริงๆเนี่ยก็คือทานได้แต่ก็ไม่แนะนำนะคะเพราะว่ายังไงมันก็คงจะทำให้คุณเนี่ยอ้วนอยู่ดีนะใช่แล้วเลือกปฏิบัติตามข้อแนะนำเขาดีกว่าแต่กับบางคนนะพี่ออนนะมืดแล้วแต่แบบว่าต้องไปขุดคุยอะไรในตู้เย็นมารับประทานเนี่ยไม่กินนอนไม่หลับบางทีนะจะรู้สึกนะก็อย่างถ้าเป็นแบบนั้นนะเย็นๆเนี่ยก็ทานอะไรให้มันแบบว่าอิ่มอยู่ท้องดีกว่าเนาะเพื่อที่ตอนก่อนจะนอนเนี่ยจะได้ไม่ต้องมารู้สึกหิวอะไรอีกนะคะใช่ค่ะมาถึงข้อที่2ค่ะอันนี้เขาบอกว่าเจ้าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยแหละค่ะคือตัวการของความอ้วนเลยค่ะก็สาเหตุนี้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเพราะคาร์โบไฮเดรตเนี่ยหรือว่าแป้งนะคะจะถูกเปลี่ยนเป็นน้ำตาลนะคะเมื่อเข้าสู่ร่างกายค่ะแล้วก็น้ำตาลเหล่านี้นะจะไปสะสมกลายเป็นไขมันนั่นเองอันนี้ก็จริงนะเพราะว่าก็เคยได้ยินมาเหมือนกันนะอย่างบางคนเนี่ยจะบอกว่าถ้าสาวๆเนี่ยเลือกจะลดน้ำหนักนะคะในการรับประทานอาหารนะอย่างคนไทยเนี่ยข้าวเนี่ยก็เรียกว่าก็ทุกมื้อนะเขาก็จะงดข้าวหรือว่างดอะไรที่เป็นแป้งนะเส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าไอ้เจ้าแป้งเนี่ยจะไปสะสมนะแล้วก็กลายเป็นแบบว่าทำให้เราเนี่ยอ้วนขึ้นได้แล้วแต่ความจริงเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะว่าเข้าใจเสียใหม่เลยนะคะว่าสิ่งที่ทำให้คุณอ้วนเนี่ยคือการที่ร่างกายเนี่ยได้รับแคลอรี่มากเกินความต้องการค่ะถ้าคุณบริโภคไขมันในปริมาณที่พอเหมาะนะคะแล้วก็ไม่ไปเพิ่มแคลอรี่ให้มากเกินไปเนี่ยมันก็จะไม่ทำให้คุณเนี่ยอ้วนอย่างแน่นอนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบันเนี่ยก็มักที่จะเลือกรับประทานอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมากจนเกินไปนะคะแล้วก็ทีนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยก็เลยพานคิดไปเองว่าคาร์โบไฮเดรตนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้เราอ้วนนะจริงๆใช่คือจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสาเหตุหลักโดยตรงนะคะที่ทำให้คุณอ้วนแต่ในภาวะนี้นะคะที่ทำให้คุณอ้วนเนี่ยเพราะว่าคุณเนี่ยรับประทานมากจนเกินไปเท่านั้นเองใช่แต่คนที่จะลดความอ้วนสังเกตไหมเขาจะชอบผัดวันประกันพรุ่งนะอันนี้วันนี้วันนี้เดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้ดีกว่าพอพรุ่งนี้อีกวันนึงอะไรอย่างนี้นะก็บอกว่าถ้าผัดไปเรื่อยๆก็คงจะไม่ผอมนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งความคิดใหม่ๆนะคะยังไงใครที่เคยเข้าใจแบบนี้เนี่ยก็เข้าใจสมัยนะแต่ว่าจริงๆก็ควรจะลดแล้วก็งดปริมาณแป้งให้น้อยลงนะคะเพราะว่า
สรุปสุดท้ายเนี่ยมันก็กลายเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณเนี่ยอ้วนได้เหมือนกันค่ะใช่แล้วค่ะมาถึงข้อต่อไปเลยค่ะข้อที่3นะคะเขาบอกว่าผลไม้กระป๋องนะคะผลไม้แช่แข็งนะคะมีประโยชน์น้อยกว่าผลไม้สดอันนี้อาจจะเป็นความคิดที่หลายๆคนคิดนะเพราะว่ายังไงรับประทานของสดมันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วแน่นอนค่ะแต่ข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าเพราะผลไม้ที่แช่แข็งเนี่ยหรือถูกเก็บไว้ในกระป๋องเป็นเวลานานนะจะทำให้ผลไม้เนี่ยสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการไปฟังแล้วก็จริงนะเนาะแต่ว่าชอบเหมือนกันแต่ชอบรับประทานใช่ไหมชอบทานแบบว่าเงาะกระป๋องแช่เย็นๆ นะถูกต้องค่ะแต่จากข้อมูลนะคะจาก lifestyle asia นะคะ .com เนี่ยระบุว่าผักผลไม้แช่แข็งนะคะหรือผักที่ถูกบรรจุในกระป๋องเนี่ยยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางอาหารค่ะอย่างวิตามินนะคะแล้วก็แร่ธาตุเนี่ยเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรยังคงคุณค่าอยู่เหมือนกับผลไม้สดเลยนะคะ uh-huh. แถมยังมีสารอาหารมากกว่าผลไม้สดเสียด้วยนะคะ uh-huh. เพราะผักผลไม้สดเนี่ยไม่ได้ถูกถนอมอาหารไว้อาจจะสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการไปตามสภาพแวดล้อมนะอันนี้เพิ่งรู้เลยนะเนี่ยเพิ่งรู้นะจริงเหรอปกติเราเข้าใจว่าเฮ้ยผลไม้หรือว่าผักสดเนี่ยมันต้องได้ประโยชน์มากกว่าอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆนะคุณผู้ชมในการเก็บรักษาแบบว่าบรรจุกล่องหรือว่าเก็บอยู่ในกระป๋องนะฮะหรือภาชนะต่างๆเนี่ยคือเขาก็ใส่แบบว่าเคลือบเหมือนกับว่าควบคุมปริมาณอาหารอะไรไว้นะคือช่วยเซฟไว้แล้วก็ผักเหล่านั้นเนี่ยก็จะได้ประโยชน์มากกว่าผักสดอีกโอ้โหแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่จะไปเลือกรับประทานกันทั้งหมดนะก็ยังไงผักสดก็ยังดีอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าในเชิงวิชาการนะคะเขาก็ระบุไว้แบบนี้นะคะค่ะมาถึงข้อต่อไปเลยดีกว่าค่ะข้อที่4แล้วนะคะสำหรับข้อนี้ค่ะเขาบอกว่าทานแต่น้อยจะได้น้ำหนักลดอันนี้จริงใช่อันนี้เคยได้ยินบ่อยว่าสำหรับคนที่ฟิตเนสไงไปฟิตเนสไงพี่ออนเขาจะพูดกันเรื่องนี้กันเยอะมากนะว่าทานได้บ่อยๆค่ะคือวันนึง 7-8 มื้อแต่ว่าทานได้เล็กๆนะคะเหมือนเส้นไหว้พวกแบบว่าตามอะไรก็เกินไปแต่พอลองมาฟังดีกว่านะคะว่ามันจริงหรือไม่จริงนะคะก็สำหรับข้อนี้ค่ะก็เห็นกันอยู่นะคะว่ายิ่งทานน้อยเนี่ยก็เท่ากับว่าได้รับแคลอรี่เนี่ยน้อยลงไปด้วยแล้วน้ำหนักเนี่ยจะไม่ลดได้อย่างไรแต่ความจริงเนี่ยเขาบอกว่าเชื่อไหมคะว่าสาวๆที่เข้มงวดนะคะกับการไดเอทเอามากๆเนี่ยประเภทที่ไม่ยอมรับประทานอะไรเลยเนี่ยหรือว่าทานอาหารในจำนวนที่น้อยมากๆเนี่ยในที่สุดแล้วนะคะจะมีน้ำหนักเนี่ยน้ำหนักเนี่ยจะมีการกลับมาหรือว่ายังคงอยู่เท่าเดิมคือไม่ได้ลดลงนะคะเพราะมันเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากสุดๆเลยค่ะที่ผู้เข้มงวดกับการไดเอทเนี่ยจะมีระยะการไดเอทได้นานขนาดนั้นค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็จะรู้สึกหิวเอามากๆนะคะแถมยังอาจจะมีปัญหาสุขภาพตามมาอีกด้วยค่ะอย่างเช่นการขาดสารอาหารบางชนิดนั่นเองใช่แล้วนะคะแต่ว่าแต่ว่าจริงๆนะหมายถึงว่าถ้าสมมติคุณผู้ชมจะเลือกรับประทานแบบว่าหลายมื้อแต่แบบแต่ละมื้อมันก็ควรจะมีแต่ละมื้อเนี่ยก็ควรที่จะเน้นสารอาหารที่มีประโยชน์ใช่นะไม่ใช่แบบว่าทานอะไรที่ไม่รู้ว่าก็แบบร่างกายไม่ได้รับประโยชน์อะไรเข้าสู่ร่างกายเลยมันก็ไม่ดีใช่ไม่ใช่ว่าจะลดความอ้วนแต่ว่าแต่ละมื้อที่กินเข้าไปหลายมื้อใช่ไหมพี่ออนทีละนิดทีนี้แต่ว่ามื้อนึงก็กินขาหมูบ้างมื้อนึงก็กินเป็นเฟรนฟรายบ้างอันนี้ก็ไม่ใช่นะไม่ลดแล้วนะอันนั้นก็ไม่น่าจะลดนะคะแต่ว่าความเชื่อนี้นะก็ได้ยินมาบ่อยเหมือนกันนะคืออย่างบางคนบอกว่าในการที่จะควบคุมอาหารนะคะเราเนี่ยรับประทานปกติเนี่ยก็คือ3มื้ออย่างบางคนเนี่ยบอกว่าเอ้ยใน3มื้อเนี่ยบางทีเราอาจจะจัดเต็มไงจัดเต็มแต่ละมื้อเนี่ยรับประทานแบบหนักมากๆนะก็เลยเหมือนย่อยมื้ออาหารมาเป็น5มื้อบ้างอะไรแบบนี้นะแล้วก็เหมือนก็เลือกทานให้จำนวนน้อยลงเพื่อที่รู้สึกว่าเฮ้ยในตลอดระยะเวลาเนี่ยเราก็ได้ทานกันอยู่ตลอดไงใช่อาจจะไม่หิวและสังเกตไหมบางคนจะแยกแยะไม่ออกระหว่างความหิวกับความอยากถูกนะบางคนจะแบบอุ๊ยฉันนี่หิวว่ะแต่จริงๆแล้วมันเป็นความอยากที่คุณอยากเฉยๆใช่ค่ะนะก็แบบว่าลองพิจารณาดูนะอันไหนที่แบบมันไม่ดีนะก็บางทีควบคุมอาหารเนี่ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะคะใช่แล้วค่ะมาถึงข้อสุดท้ายกันบ้างค่ะเขาบอกว่าข้อที่5เนี่ยก็คือไขมันเนี่ยเป็นเจ้าตัวจอมวายร้ายเลยนะก็บอกว่าก็รู้กันอยู่นะคะว่าไขมันเนี่ยให้พลังงานมากถึง9แคลอรี่นะฮะต่อวันค่ะขณะที่คาร์โบไฮเดรตเนี่ยแล้วก็โปรตีนเนี่ยให้พลังงานเพียง4แคลอรี่ต่อกรัมเท่านั้นนะคะขอโทษนะเมื่อกี้อ่านผิดนะก็คือไขมันให้พลังงาน9แคลอรี่ต่อกรัมขณะที่คาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนเนี่ยให้พลังงานเพียง4แคลอรี่ต่อกรัมเท่านั้นนะคะดังนั้นค่ะถ้าอยากจะลดความอ้วนนะคะไขมันเนี่ยจึงกลายเป็นสิ่งที่ต้องห้ามอย่างแน่นอน
ซึ่งความเชื่อนี้นะคะก็บอกว่าเป็นสิ่งที่แบบว่าก็ไม่ทีเดียวเสมอไปนะก็คือเขาบอกว่าเหตุผลเนี่ยคล้ายๆกับที่เราบอกไปแล้วนะคะกับข้อข้างต้นนะว่าสิ่งที่จะทำให้คุณอ้วนเนี่ยก็คือการได้รับแคลอรี่มากเกินไปค่ะไม่ว่าจะเป็นการได้รับจากน้ำตาลนะคะไขมันหรือว่าแป้งนะคะแล้วก็สำหรับไขมันนะคะยังมีประโยชน์มากมายค่ะโดยช่วยให้คุณสาวๆเนี่ยรู้สึกอิ่มเร็วนะคะแถมยังช่วยดูดซึมนะคะวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆได้ด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะไขมันเนี่ยก็มีทั้งไขมันดีแล้วก็ไขมันเลวนะคะเพราะฉะนั้นค่ะควรเลือกทานไขมันดีพวกไขมันไม่อิ่มตัวนะคะยกตัวอย่างเช่นน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันถั่วเหลืองค่ะแทนไขมันอิ่มตัวนะคะแล้วก็พวกน้ำมันจากสัตว์น้ำมันมะพร้าวเนยนะคะก็จะได้ลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะโรคอ้วนต่างๆใช่แล้วนะคะอย่างแบบน้ำมันพืชที่เขาใช้มาปรุงอาหารใช่ไหมใช่บางครัวเรือนนะพี่อังเขาก็จะใช้เป็นน้ำมันมะกอกแทนบางทีคือการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะมันทำให้สุขภาพเรามันแบบว่าเรื่องใหญ่นะใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าเจ้าตัวไขมันเนี่ยคือสาวจะเข้าใจว่ากินไขมันแล้วอ้วนคือถ้ารับในปริมาณที่เยอะเกินไปเนี่ยอ้วนแน่นอนแต่ว่าถ้าคุณไม่รับไขมันเข้าสู่ร่างกายเลยเนี่ยบางทีเนี่ยร่างกายก็ต้องการนะอย่างเช่นแบบว่าฤดูหนาวต่างๆเนี่ยเราก็ต้องการความอบอุ่นนะคะถ้าคุณไม่รับประทานไขมันเข้าไปเลยเนี่ยร่างกายเราก็จะไม่มีภูมิต้านทานนะคะใช่แล้วในเมืองนงเมืองนอกเห็นไหมฝรั่งที่เขาต้องรับประทานอะไรที่มันแบบว่าให้ร่างกายอบอุ่นนี้นะแล้วก็เห็นผลกันอยู่แล้วนะคะนี่ก็เป็นเคล็ดลับดีๆในช่วงแรกนะคะที่เรานำมาฝากกันค่ะแต่ว่าช่วงต่อไปนะจะมีสาระความรู้เรื่องอะไรนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดแตกตื่นงานโอทูทะลักกว่า 40,000 คนโครงการคืนชีวิตให้กับแผ่นดินน้ำเห็ดสกัดเดือดตัวแทนขายโอเวอร์เคมผ่านเว็บแจ้งจับล้างบางชำละกองทุนประกัน 50,000 ล้านไทยทุ่มไม่อั้นซื้อคุ้มครองสูงสุดในโลกสงครามตลาดน้ำดื่มร้อนระอุหลังสำลักน้ำรุ่นใหญ่จุดชนวนปรับครั้งใหญ่หันแชร์ผู้นำเปิดศึกสินค้าแบรนด์เกาหลีบุกไทยค่ายเก่าใหม่เล่นบทบู๊ขยี้ตลาดสนั่นเมืองวัดกึ๋นขายตรงน้องใหม่ปีมังกรงายไพ่หมดหน้าตักเดิมพันหวังแจ้งเกิดมิเชลชูธงรบปี55กลางตำราขับเคลื่อนธุรกิจพิชิตเป้า 3,000 ล้านช่อง7ยุคไร้มนต์สะกดคุณแดงจับตาดารานักแสดงหอบผ้าข้ามฝั่งหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดนะคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสายด่วนสุขภาพแล้วนะคะใช่ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็หนีไม่พ้นเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าไงอ่ะวิธีการรู้เกี่ยวกับโรคภัยแต่ต่างๆนะเจ๊นั้นลุ้นกับน้องว่าแบบว่าวันนี้จะพาไปติดตามอะไรที่น่าสนใจนะใช่แล้วน่าสนใจแน่นอนได้ยินมาแล้วว่าเกี่ยวกับเหมือนกับว่าโรคไขข้อกระดูกต่างๆใช่แล้วนะคะวันนี้นะคะคุณหนุ่มๆสาวๆหรือว่าคนแก่ก็แล้วแต่คือทุกเพศทุกวัยเลยแหละเพราะว่าไขข้อเข่าเสื่อมเนี่ยนะมันสามารถเกิดได้ทุกเพศทุกวัยเลยก็ว่าได้นะใช่เพราะว่าจริงๆเนี่ยเหมือนอย่างที่เราทราบข้อมูลกันมานะเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะโรคนี้เนี่ยมันน่าจะห่างไกลจากแบบว่าวัยทำงานหรือว่าวัยรุ่นต่างๆนะคะแต่จริงๆแล้วนะคุณผู้ชมโรคนี้นะคะหรือว่าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยใช่แล้วนะคะและถ้าหากว่าใครที่เกิดโรคนี้นะคะแล้วไม่ทำการรักษานะมันอาจจะแบบว่ามีผลกระทบเกี่ยวกับระยะยาวก็ได้นะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราเลยมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับโรคนี้มาฝากกันค่ะงั้นไปติดตามกันเลยค่ะค่ะบรรยายวันนี้อยู่กับเป็นเรื่องเข่าฮะหัวเข่าเป็นหัวเข่าที่ปวดไม่ค่อยหายหมายความว่า เราพูดถึงหัวเข่าที่หลังจากบาดเจ็บทางกีฬาเอ็นขาดเอ็นซ้นเสร็จแล้ว อาจจะรักษาผ่าตัดหรือไม่ผ่าตัดก็ตามเนี้ย